สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะดิฉันจะมาทำข้าวโพดทอดนะคะเป็นของว่างและของทานเล่นค่ะเราใช้ข้าวโพดหวาน1ฝักนะคะหวานเอาแต่เมล็ดเป็นข้าวโพดดิบนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่ของดิฉันใช้กุ้งทองนะคะและน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะนี่นะคะผสมแป้งลงไปนะคะตามด้วยน้ำเปล่านะคะเป็นแบบทยอยเติมนะคะรอบแรกใช้1ส่วน3ถ้วยค่ะและใส่ข้าวโพดลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะลักษณะแป้งยังเป็นก้อนๆแบบนี้ยังไม่ได้นะคะต้องเติมน้ำเข้าไปอีกค่ะให้ส่วนผสมมีลักษณะเป็นน้ำนะคะถึงจะทอดได้นะคะเติมน้ำอีก1ส่วน3ถ้วยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะส่วนผสมจะต้องมีลักษณะเป็นน้ำนะคะแบบนี้นะคะคือข้นๆแต่เป็นน้ำนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะถึงจะใช้ได้แล้วเราไปเริ่มทอดกันเลยค่ะใช้น้ำมันใส่น้ำมันพอท่วมนะคะไฟปานกลางแล้วก็ตักข้าวโพดลงไปนะคะแบบนี้น้ำมันยังไม่ค่อยร้อนเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงค่ะพอน้ำมันเริ่มเดือดให้เราตักข้าวโพดใส่ลงไปอีกนะคะพยายามอย่าให้ติดกันมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นแผ่นเดียวค่ะแล้วก็ทอดไปจนกระทั่งข้าวโพดมีลักษณะเหลืองทองเลยนะคะนี่ค่ะให้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเด็ดน้ำมันเอาขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็ทอดส่วนผสมที่เหลือไปจนกว่าจะหมดนะคะเอาช้อนตักใส่ลงไปแบบนี้นะคะและนี่คือชิ้นที่ทอดแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวขอตัวไปจัดใส่จานก่อนนะคะตอนนี้เราก็ทอดเสร็จหมดแล้วนะคะนี่ค่ะทำกินเองง่ายๆนะคะทานกับน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยมากๆเลยค่ะสูตรกับวิธีทำนะคะดิฉันก็แปะไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างเช่นเคยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ